1. ในขณะที่ชื่อของพีชูเตอร์ถ้าแปลตรงๆแล้วก็คือตัวยิงถั่วลันเตาแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าต้นถั่วเป็นตัวละครที่มีชื่อเรียกในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันมากๆครับพีชูเตอร์ Erbsenkanone Sparasemi พีชูเตอร์豌豆射手豌豆空冲 Disparevilla GarahastrelLanzaguisantes สุดท้ายเกือบทุกเสียงที่เพื่อนๆฟังมามันก็คือต้นยิงถั่วนั่นแหละฮะแอบเสียดายแฮที่ไม่มีเสียงไทยให้เราฟังเพื่อนๆชอบเสียงประเทศอะไรที่สุดฮะส่วนตัวผมชอบเยอรมันมันดูเท่ดี2เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าหนึ่งในเรื่องที่มีคนชอบมโนกันไปเองก็คือตัวของต้นถั่วแอบมีใจให้กับดอกทานตะวันฮะแต่ความจริงแล้วผู้สร้างไม่เคยยืนยันแต่อย่างใดแต่เพราะแฟนๆมโนกันเก่งเกินจนมีภาพจิ้นมโนมาเพียบแบบล้นเลยฮะซึ่งผมก็ไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าคนเราเนี่ยนะเวลาจะจิ้นขนาดต้นไม้ก็ยังจิ้นน่ะนะคิดดู3ตัวของต้นถั่วคือหนึ่งในตัวละครไม่กี่ตัวที่จะอยู่ในทุกภาคของเกมแพนเวอร์ซัสซอมบี้ครับเรียกได้ว่าสมกับที่พี่แกเป็นพระเอกจริงๆซึ่งอีกตัวละครหนึ่งก็คือคู่จิ้นของต้นถั่วอย่างดอกทานตะวันนั่นเอง4ในตัวอย่างคลิปแพนเวอร์ซัสซอมบี้2ตัวของต้นถั่วเป็นหนึ่งในพืชที่ปรากฏตัวในตัวอย่างซึ่งพืชในคลิปตัวอย่างจะมีทั้งหมด6ชนิดได้แก่ต้นถั่วบ็อกชอยบลูเมอแรงพีพอร์ตวอลนัทและซันฟลาวเวอร์5ต้นถั่วเป็นพืชที่ปรากฏในมินิเกมมากที่สุดในเกมแพนเวอร์ซัสซอมบี้แทบทุกภาคเช่นเบคโฮทวิสโดยมินิเกมนี้จะต้องจับคู่ต้นไม้ให้ได้75ครั้งด้วยการหมุนพืชที่อยู่ใกล้กันตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้เกิดกลุ่มต้นไม้ชนิดเดียวกัน3ต้นขึ้นไปเรียงกันในแถวก่อนที่ซอมบี้จะเข้าถึงบ้านของผู้เล่นฮะที่ถึงแม้ต้นถั่วจะไม่ได้เป็นพระเอกประจำมินิเกมนี้แต่ต้นถั่วก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้เล่นในเกมนี้โดยที่ระหว่างผู้เล่นกำลังสลับจับคู่พืชในมินิเกมอยู่ต้นถั่วจะคอยยิงใส่ซอมบี้ที่กำลังเข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสในการล้มซอมบี้ให้ได้มากขึ้นนั่นเองพูดง่ายๆก็คือความเป็นตัวพระเอกและโดนอวยจัดๆก็คือจะไปที่ไหนก็เจอจริงๆครับ6เรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วแต่ผู้เล่นบางคนมักจะเข้าใจผิดว่าพืชต้นแบบของต้นถั่วคือต้นหม้อข้าวหม้อแกงแต่ในความเป็นจริงแล้วน้องมีต้นแบบมาจากถั่วลันเตาครับแต่เอาจริงๆผมก็งงนะดูยังไงมันก็หม้อข้าวหม้อแกงปะครับ7 achievement ที่ชื่อว่าโดนพีนเดอะพูลเราจะได้รับมันมาต่อเมื่อเราเล่นผ่านด่านเดย์ไทม์พูลเลเวลโดยไม่ปลูกต้นถั่วหรือพืชที่อยู่ในตระกูลของต้นถั่วครับโดย achievement ดนพีนเดอะพูลในเกมแพนเวอร์ซัสซอมบี้เป็นการเล่นคำพ้องเสียงระหว่างพีชื่อพืชยิงถั่วกับคำว่าพีที่แปลว่าฉี่ในภาษาอังกฤษครับซึ่งเป็นการบอกใบ้แบบขำๆว่าอย่าฉี่ใส่สระแต่ถ้าแปลตรงๆตามแบบเกมบอกก็คืออย่าถั่วในสระหรือใช้พืชตระกูลต้นถั่วในสระว่ายน้ำนั่นเองฮะโดยเหตุผลหลักๆก็คือทางป๊อปแคปจะแซวเรื่องจริงที่ในทุกๆสระน้ำที่เพื่อนๆเข้าไปเล่นทุกๆ5คนจะมีคนฉี่ลงสระ1คนนั่นเองครับซึ่งพวกคอลีนในสระก็จะจัดการกับความสกปรกของฉี่ได้นะ8ในเกมเวอร์ชัน Nintendo DS จะมีด่านมินิเกมที่ชื่อว่า Heat Wave ถ้าเราสังเกตที่ตัวต้นถั่วดีๆเราจะเห็นว่าสีหน้าของน้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสีส้มและบางทีน้องก็จะทำหน้าตาเหมือนอ่อนล้าอยู่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน9ในคำอธิบายของ Imitator หรือตัวโคนนั้นจะมีการกล่าวถึงต้นถั่วด้วยฮะซึ่ง Imitator พูดถึงต้นถั่วว่าแต่ก่อนนั้นพวกเราไม่มีพืชชูเตอร์สวยงามและฮาราปิโยพวกนี้สิ่งที่พวกเรามีแค่ความกล้าหาญเท่านั้นเดี๋ยวนะคืออย่าบอกนะว่าแต่แรกเดิมทีต้นถั่วไม่เคยมีอยู่มาก่อนงั้นหรอ10เรื่องนี้ผมก็เคยพูดไปแล้วคือผู้เล่นมักจะเข้าใจผิดว่าต้นถั่วกับโปเกมอนที่ชื่อว่ามาดาซูบุมิได้แรงบันดาลใจมาจากพืชชนิดเดียวกันซึ่งในความจริงนั้นต้นถั่วมีต้นแบบมาจากต้นถั่วลันเตาส่วนมาดาซูบุมิมีต้นแบบมาจากหม้อข้าวหม้อแกงนั่นเองเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันนะฮะอาจจะแค่ลักษณะหน้าตาของทั้งสองมีความคล้ายกันคนเลยเข้าใจผิดกันได้ครับ11เท็กเจอร์หลายส่วนของพีชูเตอร์เช่นใบด้านล่างและส่วนหัวของเขานั้นถูกนำไปใช้ในสไปค์ของพืชอื่นๆด้วยเช่นซันฟลาวเวอร์รีพีเตอร์สโนว์พีแกตลิงพีและอีกหลายๆตัวเลยครับเรียกได้ว่าต้นถั่วของเราคือต้นแบบแม่พันธุ์หลายๆตัวจริงๆครับ12แต่เดิมพีชูเตอร์มีใบไม้เป็นคิ้วคล้ายกับรีพีเตอร์แต่ภายหลังถูกเปลี่ยนให้ไม่มีคิ้วแทนฮะส่วนสาเหตุที่แท้จริงที่ป๊อปแคปเกมตัดสินใจเอาคิ้วของต้นถั่วออกนั้นไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการครับได้แต่เดาอย่างเดียวเท่านั้นแต่เดี๋ยวนะใช่เลยผมก็ไม่มีแถมคิ้วก็โดนโกนนายเพิ่งไปบวชมาสินะพีชูเตอร์13เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในเวอร์ชัน Android และ iOS ของ Plants vs Zombie ใบของพีชูเตอร์จะดูหนากว่าเวอร์ชัน PC หรือคอนโซลครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคุณภาพและเท็กเจอร์ของเกมมีประสิทธิภาพที่ดูดีขึ้นก็เป็นไปได้ครับ14ใน Plants vs Zombie ภาคที่2แม้ว่าพีชูเตอร์จะเป็นพืชแรกที่ได้รับแต่กลับเป็นเมล็ดพันธุ์ลำดับที่2ในหน้าเลือกเมล็ดพันธุ์และเอามาแ
กเพราะอันดับที่1จะตกเป็นของดอกทานตะวันครับ15ในแพนเวอร์ซัสซอมบี้ภาคที่2เราจะสังเกตเห็นว่าลูกถั่วของพีชูเตอร์เคลื่อนผ่านลำต้นของเขาก่อนที่จะยิงออกมาแก้มของพีชูเตอร์จะป่องขึ้นก่อนยิงทำให้ดูเหมือนว่าเขาเลอลูกถั่วออกมาแล้วถุยออกมาแทนที่จะเป็นแค่การยิงธรรมดาโดยหลักฐานอีกอย่างที่สามารถยืนยันได้ก็คือคำอธิบายในแพนเวอร์ซัสซอมบี้ออลสตาร์ระบุชัดเจนว่าเขาโจมตีศัตรูด้วยการถุยลูกถั่ว16การต่อสู้แบบตัวต่อตัวพีชูเตอร์นั้นจะแข็งแกร่งกว่าพีชูเตอร์ซอมบี้โดยยิงถั่วใส่เพียง10นัดในการจัดการซอมบี้ในขณะที่ซอมบี้ต้องใช้ถึง16นัดในการจัดการพีชูเตอร์17นอกจากพีชูเตอร์จะอยู่ในทุกซีรีส์เกมแพนเวอร์ซัสซอมบี้แล้วน้องยังถูกนำไปทำสินค้าต่างๆมากกว่าตัวอื่นอีกด้วยฮะก็เขาเป็นพระเอกนี่เนาะ18ในภาพอินเทอร์เฟซของมินิเกมสล็อตแมชชีนเราจะได้เห็นว่าต้นถั่วมีผมข้างหลังแบบเดียวกับของรีพีเตอร์อยู่ด้วยครับอ้ออันนี้ช่วงก่อนเข้าบวชสินะ19เมื่อก่อนเคยมีบั๊กที่มือผู้เล่นข้ามด่านฝึกสอนช่วงแรกไปที่ชูเตอร์จะยังคงถูกล็อกอยู่ซึ่งจะทำให้ข้ามการสอนเรื่องการอัปเกรดระดับไปด้วยจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการกล่าวถึงว่าบั๊กดังกล่าวได้ถูกแก้ไขไปแล้วหรือยังครับ20ในขณะที่การกัดแต่ละครั้งจากซอมบี้ส่วนใหญ่สร้างความเสียหาย100หน่วยและพืชส่วนใหญ่สามารถทนความเสียหายได้300หน่วยก่อนจะถูกกินหมดด้วยเหตุนี้ในภาค1ตัวของต้นถั่วนั้นทนได้3ครั้งและภาค2ในสมัยก่อนก็เช่นกันแต่ในตอนนี้หากมีทรัพยากรเราก็สามารถที่จะอัปเกรดตัวของต้นถั่วได้ครับ21ต้นถั่วและต้นไม้อื่นๆเมื่อถูกบดจะหายไปทันทีแทนที่จะแสดงสไปค์พืชที่พ่ายแพ้แต่ที่น่าสนใจก็คือหลังจาก5วินาทีที่พืชตุยไปเมื่อถูกบดโดยบาเรลโรเลอร์ซอมบี้และเพียนิสซอมบี้จะมีเสียงพืชตอนถูกกินหมดดังขึ้นมาด้วยครับ22ในแพนเวอร์ซัสซอมบี้ภาคที่1ต้นถั่วจะต้องยิงซอมบี้ปกติถึง10ลูกเพื่อที่จะทำให้มันตายเพราะว่าต้นถั่วสามารถทำดาเมจได้20หน่วยต่อ1ลูกแต่ซอมบี้ปกตินั้นมีเลือด181หน่วยและนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงต้องยิงถึง10ลูกเพราะว่าถ้าหากเรายิงไปแค่9ครั้งเลือดก็จะเหลือ1หน่วยพอดีซึ่งชายฮะเพราะเลือดติ่งเดียวของมันนี่แหละเลยทำให้ต้นถั่วต้องยิงเพิ่มอีก1ลูก23เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในคำอธิบายของต้นถั่วในภาค1และภาค2นั้นจะแตกต่างกันมากซึ่งในภาคที่1ตัวของต้นถั่วจะกล่าวว่าด้วยการทำงานหนักความมุ่งมั่นและอาหารเช้าที่มีประโยชน์และสมดุลประกอบด้วยแสงแดดและคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีไฟเบอร์สูงทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้และในภาค2จะกล่าวว่าการมีชื่อเสียงเป็นยังไงบ้างต้นถั่วถามในขณะที่จิบน้ำขวดฉันคุยตอนนี้ไม่ได้นะกำลังจะปิดดีลสินค้าที่ระลึกพอดีช่วยถือเสื้อขนสัตว์ให้หน่อยจะเห็นได้เลยว่าคาแรคเตอร์ของต้นถั่วจากคำอธิบายของทั้ง2ภาคนั้นต่างกันมากเพราะในภาค1ยังไม่ดังฮะแต่ภาค2คือมันคำพูดของพวกคนดังแล้วนี่หว่า24ความเร็วในการยิงของต้นถั่วในภาคที่1จะอยู่ที่ 1.5 วิต่อ1ลูกแต่ในภาค2จะถูกปรับใหม่ให้เป็น 1.35 ถึง 1.5 แทน25ในภาค1ที่อยู่ใน Nintendo DS ในมินิเกม Heat Wave ต้นถั่วมีลูกเล่นพิเศษเมื่อเราทำการตะโกนหรือทำเสียงใส่ไมโครโฟนของ Nintendo DS ต้นถั่วบางต้นบนหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีส้มอมเหลืองและเริ่มยิงถั่วอย่างต่อเนื่องในอัตราเดียวกับรีพีเตอร์ต้นถั่วที่ได้รับพลังพิเศษจะช่วยให้ผู้เล่นจัดการซอมบี้ที่แข็งแกร่งอย่างกากันทัวที่ปกติแล้วต้นถั่วไม่สามารถรับมือได้ครับนี่มันเป็นการปลุกพลังด้วยเสียงว่างั้นเถอะก็หมดไปแล้วนะครับกับ25เรื่องลับและไม่ลับของพีชูเตอร์หรือต้นถั่วของเรานั่นเองแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ